แปรงฟันบนแปรงฟันล่างแปรงข้างในสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเมยค่ะจอไอใจยอเอนาเย็นใจเย็นวันนี้เป็นวันว่างพวกเราเลยหาอะไรสบายสบายทำกระต่ายเอานิทานเล่มโปรดมาอ่านนุ่มนิ่มเอาสมุดมาวาดรูประบายสีส่วนแหลมคมฝึกแต่งนิทานครับเยี่ยมแต่งเสร็จแล้วให้เราอ่านหน่อยนะหนูอ่านด้วยค่ะได้ครับเดี๋ยวจะรีบแต่งเรื่องแรกให้เสร็จเลยลองเปิดใหม่อาจจะไม่หายหมดนะครับก็ได้โอเคหายไปครึ่งนึงพอจำได้อยู่เดี๋ยวพิมพ์ใหม่ก็ได้สู้ๆโอ้ my เกิดอะไรขึ้นคะแบตหมดคอมดับไปเลยสวัสดีครับผมเบฟครับใจเย็นคือการไม่ใจร้อนครับเช่นเราขับรถแล้วถ้าเราใจเย็นเราก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุครับเวลาทำข้อสอบเราต้องใจเย็นแล้วเราก็จะคิดข้อสอบได้ค่อยๆ คิดแล้วมันถึงจะถูกครับคนใจเย็นก็ต้องเป็นคนที่มีสติดีครับสวัสดีค่ะน้องแอมแปร์ค่ะใจเย็นคือเวลาป้าป้าหนูขับรถและมีรถมาปาดหน้าป้าป้าก็ไม่โกรธค่ะตอนที่หนูฟันหลอใช่ไหมคะเพื่อนก็ว่าหนูแต่หนูใจเย็นค่ะหนูไม่โกรธเพื่อนค่ะเพราะว่าถ้าหนูไปทำเขาก็อาจจะไปแจ้งตำรวจได้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องกูกิ้งค่ะใจเย็นคือไม่โมโหไม่ใจไหลไม่หงุดหงิดค่ะเช่นหนูจะขี่จักรยานและปรากฏว่าจักรยานของหนูเสียหนูก็ต้องห้ามโยนจักรยานทิ้งค่ะหนูก็ต้องใจเย็นก่อนค่ะแล้วก็หนูให้คุณพ่อเอาไปซ่อมที่ร้านหรือให้คุณพ่อซ่อมที่บ้านค่ะหรือของเล่นหนูพังก็ต้องใจเย็นไม่โยนทิ้งค่ะหนูก็ต้องให้คุณพ่อเอาไปซ่อมที่ร้านที่เราซื้อค่ะหรือให้คุณพ่อซ่อมเองค่ะสวัสดีค่ะน้องวิตเติ้ลค่ะใจเย็นคืออย่างเช่นเราจะไม่ตื่นเต้นมากเกินไปค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้เราใจร้อนได้ค่ะพอเราใจร้อนก็อาจจะหงุดหงิดได้ค่ะเวลาก่อนที่หนูจะแข่งกีฬาหนูก็ใจเย็นค่ะคนใจเย็นจะมีลักษณะอารมณ์ดีค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็จะพูดจาดีค่ะรีบร้อน
จเย็นได้ยังไงครับคอมปิดไปแล้ว2ที่นะครับทีชาร์ตก็ไม่ได้เอามามีของไม่เขียนมันแล้ว อย่างอื่นก็ไม่ได้เอามาทำกลับบ้านไปนอนเล่าเจ้าใจเย็นๆนะเพื่อนหายใจเข้าหายใจออกก่อนจะคิดตัดสินใจอะไรเวลาโมโหหรือโกรธก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่อยๆคิดค่ะพี่แหลมคมมันต้องมีทางแก้แบตหมดไม่มีที่ชาร์จนุ่มนิ่มพี่ขอยืมกระดาษได้ไหมครับได้เลยค่ะมีเยอะเอาแผ่นที่ใช้แล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่เขียนด้านหลังนี่ค่ะแถมสีด้วย1แท่งขอบคุณครับเขียนนิทานลงบนกระดาษนี่แหละเป็นการแก้ปัญหาที่เยี่ยมมากขอบคุณนะว่องไวนุ่มนิ่มที่ทำให้เราใจเย็นไม่ทำลายข้าวของยินดีครับสู้ๆนะคะลุยนิทานเรื่องแรกของแหลมคมจงมาณบัดนี้สระไอสวัสดีค่ะน้องๆมาวาดรูปกันค่ะหยิบกระดาษหยิบดินสอแล้วมาสนุกกับสระไอไม้ม้วนสระไอไม้ม้วนจะสนุกอะไรได้อีกบ้างนะวันนี้คุณผีเสื้อใบไม้ใหญ่เขาจะทำอะไรนะมาดูกันค่ะผีเสื้อใบไม้ใหญ่2ตัวบินไปไหนมาไหนด้วยกันตัวนี้บินไปทางนี้อีกตัวก็บินตามกลายเป็นหัวใจกำลังมีความรักนั่นเอง
มีความรักนี่มันดีจังเลยค่ะหัวใจเต็มไปหมดเลยสวยจังสวัสดีครับเด็กๆทางบ้านนะครับมีคำว่าอะไรไอ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 แล้วมาร้องเพลงด้วยกันไหมไป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 อากาศดีๆพี่มีไปดำน้ำอยู่เฉยๆเลยเบื่อก็ออกไปหาความชุ่มฉ่ำแดดแรงนะของชอบไม่กลัวรกแค่ผิวคล้ำเตรียมตัวให้พร้อมเอา1 2 3ดำลึกลงไปเจอที่แปลกๆเส้นทางสมบัติแน่นๆแต่คงไม่ง่ายเหมือนแจกตื่นเต้นและดีใจขอให้ได้เจอเป็นคนแรกแต่เหนื่อยเหมือนจะไม่ไหวเลยให้เต่ายักษ์ช่วยแบกดวงไม่ดีลงกับพี่เต่าเพราะปลาไหลเลเซอร์เท่านั้นไม่พอยังเจอฉลามตัวใหญ่เวอร์น้องๆซุปเปอร์พี่มีอยู่นี่ครับดำหนีพวกสัตว์ดุร้ายสุดท้ายก็เลยต้องโดนกับดักเด็กๆช่วยพี่มีด้วยครับซุปเปอร์ฟันน้ำนมที่จะมาช่วยพี่มีในวันนี้คือน้องอัลฟาช่วยพี่มีด้วยครับรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมไปช่วยภารกิจซุปเปอร์ฟันน้ำนมเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับน้องอัลฟาค่อยๆกระดืดกระดืดสไลด์ตัวลงมาแล้วก็วิ่งเหยาะๆมาที่พี่เต่าครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหพอขึ้นไปกระโดดเด้งดึงบนพี่เต่าแล้วก็เคลื่อนที่เร็วใช้ได้เลยนะครับตอนนี้เข้ามาในเขาวงกตลึกลับครับ
และซูเปอร์ฟันน้ำนมของเราจะต้องทำการตามหากุญแจซึ่งซ่อนอยู่ในกล่องใบใดใบหนึ่งครับพวกเรามาช่วยกันลุ้นดีกว่าครับว่าแอลฟาจะเจอกุญแจอยู่ในกล่องใบไหนผ่านไป2ใบไม่มีกุญแจครับเปิดหน่อยดีกว่าครับอุตส่าห์มาถึงแล้วลองเช็คดูหน่อยไม่มีกุญแจนะครับด่านนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้การคาดเดาแล้วก็ความรอบคอบนะครับจะต้องดูกล่องให้ครบทุกใบแล้วก็ต้องเดาเอาด้วยแหละครับว่ากุญแจจะอยู่ในกล่องใบไหนโอ้โหยังไม่เจอกุญแจนะครับกุญแจซ่อนอยู่ที่ไหนนะน้องอัลฟาหามาหลายกล่องแล้วยังไม่เจอนะครับกล่องสีแดงใบนี้นี่ไงครับเจอกุญแจแล้วคราวนี้ก็เอากุญแจคล้องคอแล้วก็หาทางออกจากเขาวงกตได้เลยครับโอเคออกมาได้แล้วก็ไปต่อที่ด่านปลาไหลเลเซอร์กึ่งเดินกึ่งวิ่งนะครับแล้วก็คลานต่ำดูการคลานต่ำครับสีหน้ามุ่งมั่นมากคลานให้ต่ำอีกนิดนึงได้ไหมโอเคผ่านมาได้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็ต้องโผล่ตัวข้ามสระน้ำแล้วครับมาดูกันว่าพลังแขนของอัลฟาซุปเปอร์ฟันน้ำนมของเราในวันนี้จะมากพอที่จะผ่านด่านนี้ไปได้หรือเปล่านะครับดูท่าทางแข็งแรงไม่เบาเลยนะครับฮึบสู้ครับอีกนิดเดียวไปต่อไปต่อโอ้โห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 มีลุ้นมีหวาดเสียวนะครับสำหรับซุปเปอร์ฟันน้ำนมของเราวันนี้แต่ดูเหมือนน่าจะผ่านไปได้นะครับเหลือแค่2สเต็ปเท่านั้นอัลฟาสู้ครับเอ้าโอ้โหแม่พี่มีนึกว่าจะผ่านแล้วเชียวมาพลาดเอาช่วงสุดท้ายนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรไปต่อได้ครับขาเปียกนิดหน่อยมาต่อที่ด่านนี้เลยทรงตัวบนแผ่นไม้ขนาดเล็กแล้วก็ผ่านไปได้แบบสวยงามนะครับคราวนี้ก็ต้องไต่บันไดลิงที่วางอยู่ในแนวนอนนะครับไม่ง่ายนะครับสำหรับด่านนี้ดูการเคลื่อนที่ของแอลฟาครับไม่ธรรมดานะครับนี่ค่อยๆกระดึ๊บไปทีละนิดแล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายนั่นก็คือตะลุยบ่อบอลสีรุ้งเพื่อเข้าไปช่วยของกุญแจนี้นั่นเองนะครับก็ใช้กุญแจที่เจอในด่านเขาวงกตนั่นแหละครับการไขกุญแจสำหรับบางคนก็ไม่ง่ายเลยนะครับมาลุ้นกันว่าอัลฟาจะทำได้หรือเปล่าท่ามกลางการก่อกวนของพี่ฉลามแบบนี้อัลฟาก็ต้องใช้สมาธิในการไขกุญแจและได้แล้วครับชึบและในที่สุดพี่มีก็เป็นอิสระแล้วโอ้โหโย่โย่ภารกิจวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอัลฟามาช่วยพี่มีจากการโดนกับดักที่หนีฉลามปลาไหลเลเซอร์ถึงเจอเต่ายักษ์ขอบคุณสำหรับวันนี้ยินดีที่ได้รู้จักแล้วเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายวู้เย้เย้สระไออยู่ไหนเอาละครับเด็กๆได้เวลาลุกขึ้นมาขยับร่างกายเพิ่มความกระปรี้กระเปร่ากับพี่มีและพี่เอเรามาเริ่มต้นจากท่าวอร์มอัพประจำของเราเลย1 2 3ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่พี่เอวันนี้เราจะมาเต้นกับสระอะไรครับสระไอไม้ม้วนค่ะสระไอไม้ม้วนจะมีคำว่าอะไรบ้างนะ1 2 3ให้ขอบใจ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 มีผู้ให้ก็ต้องมีผู้รับก็ต้องแสดงความขอบคุณขอบใจกันด้วยนะครับไปต่อท่าที่2เลย1 2 3เรือใบใกล้ฟัง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 นิดเดียวครับพี่เอ็มใกล้ถึงแล้วครับเย้นิดเดียว
ไปต่อท่าที่3กันดีกว่า1 2 3ใช้พลังหลับไหล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 เกมครับอย่าเพิ่งหลับครับลุกขึ้นมาเต้นกับพวกเราก่อนโอเคค่ะน้องๆเลยนะครับรวมทุกท่านในรอบเดียวเลย1 2 3ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่ให้ขอบใจ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 เรือใบไว้ฝั่ง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 ใช้พลังหลับไหล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 ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่สุดยอดไปเลยครับทุกคนคราวหน้ามาเต้นด้วยกันใหม่นะครับ